พี่รู้จักร้านนี้ได้ยังไงคะโอ้ร้านเขาดังจะตายมาแล้วมาแล้วต้มตำเอาเค็มๆเลยอ่ะแต่ของชุดรสฉ่ำๆทุกอย่างร้านนี้คนเยอะมากนะรถติดยาวไปถึงพัฒนาการจริงเขาจำเราไม่ได้น่ะจำได้อะไรนานมากแล้วมิวสิบกว่าปีที่แล้วสมัยที่เขาโด่งดังมากคือมิวกี้เขาเป็นคนเก่งมาตั้งนานผมเคยไปบ้านด้วยนะที่ฝั่งทนน่ะแล้วเราสวยไหมตอนนั้นอ่ะสวยยังสวยมากโอ้วันนี้มาคันนี้เหรอคะวันนี้มาคันนี้พาลูกมากินข้าววันนี้นะคะรายการอร่อยจึ้งของเรามาไกลมากไกลมากไหมกันเนสไกลไกลรู้ไหมว่าแถวเนี้ยคือที่ไหนดีโบแถวดีโบเลยเหรอใช่ไปละลูกไปละลูกไม่ได้อยากมากินข้าวลูกอยากมาดีโบแต่ว่าวันนี้แม่จะต้องพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมารายการอร่อยจึ้งวันนี้ที่เรามามันคืออาหารอีสานเลยแต่ว่าเป็นอาหารอีสานของคนดังเราได้ข่าวว่าร้านเขาอร่อยมากแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะอร่อยจริงหรือเปล่าเราต้องออกตัวก่อนคือหนึ่งเป็นคนชอบกินอาหารอีสานที่ไม่กินปลาไม่กินเนื้อแต่ร้านนี้เขาจะมีอะไรให้เรากินไหมอันนี้คือโจทย์ยากนิดนึงแล้วถ้าอร่อยไม่จริงเราเป็นอร่อยไม่จึ้งเราพูดได้เราพูดอยู่แล้วเข้าไปเลยดีกว่าค่ะร้านนี้เขาอร่อยดูลูกดิไม่ได้สนใจร้านอะไรเลยลูกอยากดูอยากไปเล่นนนุ่นฝั่งนี้เดียวเลยอ่ะพี่รู้จักร้านนี้ได้ยังไงคะโอ้ร้านเขาดังจะตายดูหน้าเขาสิครัวจะแตกแดกตาบใครเขาจะมาตั้งชื่อร้านแบบนี้คือของเบลกี้ไม่กินปลานะคะแล้วก็ไม่เผ็ดขอลาบปลาดุกนิดนึงกุ้งเต้นแต่ไม่ต้องใส่เลือดได้ปะปกติไม่ใส่เลือดแล้วทำไมถึงชื่อว่าก้อยกุ้งเต้นอ่ะเป็นดิบอ๋อคำว่าก้อยคือแปลว่าดีบหอยนาลวกซอยจู้ให้กินเป็นบ้างอ่ะอ่ะยีนลองยีนลองส้มตำปูไม่ใส่ปลาค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วยำปูม้าไม่เผ็ดไม่ใส่ปลาตับน้ำมันงามันคือตับอะไรอ่ะเป็นตับเนื้อครับมันน่ากินมากเลยอ่ะลองก็ยีนลองมาถึงเราต้องลองมันน่ากินหมดเลยอ่ะสั่งไม่ถูกเลยที่นี่อะไรเด็ดต้มอื่นแกงไข่ผำก็อ่อมที่เขาพูดมาคือกินเป็น2อย่างนะคะอันนี้คงอย่างแรกกลัวมากๆแต่นี้มันไปไม่ได้ตอนนี้เอาต้มยำปลานิลเขายังไม่ปิดเลยอยู่ลูกกูไม่หยุดสนใจเลยอ่ะพี่เก๋บอกว่าท้องปลาแซลมอนทอดหรอหมู3ชั้นสะบัดน้ำปลาสั่งมาก่อนปลาเยอะโอเคไม่ใช่ปลาไม่เผ็ดส้มตำเอาเค็มๆเลยอ่ะแต่ของชุดรสฉ่ำๆทุกอย่างชอบกินมากอร่อยจริงหรออร่อยค่ะร้านนี้คนเยอะมากนะช่วงเย็นๆค่ำๆอ่ะรถติดยาวไปถึงพัฒนาการจริงเหรอจริงรังสิตไปพัฒนาการบ้านกูเลยใช่จริงๆเมื่อกี้หนูแอบเห็นเจ้าของร้านเขาอยู่ที่ร้านนี้ด้วยนะเจ้าของร้านอยู่ด้วยหรออยู่เราอยากคุยกับเขาไหมอยากก็ได้พี่กี้รู้จักเขาไหมเอางี้ดีกว่าใครไม่รู้จักอีทโปงลางบ้างกูถามหน่อยสมัยนึงอ่ะตลกต้องใครอีทโปงลางลูลูลาล่าคุยกับเขาหน่อยกินไปคุยไปได้เลยได้เลยอุ๊ยเจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลยเหรอคะเนี่ยพี่สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอะไรอ่ะคะพี่นั่นเนี่ยพี่ปาจิราจริยาหุนดีครับครับวันนี้ต้อนรับเขาจำเราไม่ได้ได้จำได้อะไรอันนี้สุทธิราชแดนซิ่งอะไรคือกุ้งสุธิราชคือกุ้งแดนซิ่งคือเต้นสุธิราชแดนซิ่งกุ้งเต้นโอ้ยดังมากแล้วต้องขยับไหมร้านพี่มันร้านบ้านมากนะหนูชอบหนูชอบดีใจมากที่ให้เกียรติมาหนูจอยมากขอบพระคุณมากมากคุณอีทขยับมาขยับให้น้องหน่อยค่ะพี่ให้ยังไงคะขยับขยับเหรอขยับกุ้งเห็นบอกว่าชอบทานมากอย่าเพิ่งเปิดขยับขยับก่อนฮะขยับก่อนวันนี้พี่อีทดูไปไม่เป็นยังไงไม่รู้ดูแบบเหมือนยังไงไม่รู้แปลกพี่ดูไปไม่เป็นอันนี้รู้จักไหมลูกกุ้งเต้นกุ้งเต้นกุ้งเต้นเป็นกุ้งฝอยแล้วเอาพวกเครื่องยำแบบอีสานมาใส่เอาชิมก่อนเลยนะคะโอ้ยใช่ป่ะอย่างนี้ป่ะโอ้ยตายเนี่ยเกลียวมันอร่อยอ่ะได้ไหมเผ็ดไหมได้อยู่ไม่เผ็ดมากค่ะอร่อยมากอร่อยจริงหนูชอบเคยกินอาหารอีสานด้วยครับเมื่อกี้หนูกินแต่ว่าหนูแค่แบบว่าไม่กินปลาเฉยๆอ๋อชิมเลยนะไม่รู้มันเป็นยังไงยิ่งรักฮอตยิ่งรักฮอตปูมา
ทีทำไมมันมีอะไรทำไมถึงไม่มองหน้าหนูเลยคือรู้จักน้องเพราะว่าน้องเรียนนาฏศิลป์เอาจริงๆนะตอนแรกอ่ะที่ชวนมาหนูก็จำได้ยังให้ตายจริงๆเพราะว่าโหนานมากแล้วมิว10กว่าปีที่แล้วสมัยที่เขาโด่งดังมากมีเหตุการณ์นึงตอนนั้นเราไปโรงแรมที่ชลบุรีพี่อีทเนี่ยเขาไปกับทีมปองรามทั้งหมดเลยส่วนมิวกี้อยากไปกับครอบครัวค่ะก็สวนกันพอดีเราจะเดินเข้าห้องก็เหมือนทักทายกันคุยกันอะไรเงี้ยพี่อึ้งเพราะว่าคือมิวกี้เขาเป็นคนเก่งมาตั้งนานช่วงนั้นที่รู้จักกันตอนนั้นยังเรียนอยู่นะลูกนะน้องมิวกี้ยังเรียนอยู่ด้วยแล้วทำงานด้วยทำงานด้วยแล้วก็รู้จักกับแม่ด้วยผมเคยไปบ้านด้วยนะที่ฝั่งทนอ่ะแล้วก็จะสอนด้วยความตัวเองเป็นพี่ก็สอนน้องในลักษณะเขาเป็นนักแสดงเขาเป็นคนเก่งก็บอกว่าเราต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็อยากชวนน้องเข้าวงการด้วยตอนนั้นอ่ะอันนี้เรื่องจริงแต่พี่น่ารักมากตอนนั้นที่เจอกันอ่ะก็ไม่ได้แบบเจอกันบ่อยนะคะประมาณ2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาอยู่บ้านแบบบ้านเช่าอยู่แล้วเขาก็รักแม่รักพี่รักน้องแล้วเราก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้น่าเอ็นดูจากตอนนั้นเราก็จนเราก็ไม่ได้แบบร่ำรวยอะไรแต่ว่าเราบ้านเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเขามีความสุขมากทำไมเราเป็นที่สังเกตในใจเรามาตลอดเราสวยไหมตอนนั้นอ่ะสวยยังสวยมากสวยแล้วสวยอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็สวยแบบมันมีออร่ามากเป็นความทรงจำดีๆแล้วพอวันนึงที่เราแบบเห็นพี่อีทไม่ว่าจะแบบมีข่าวอะไรก็ตามเราก็จะคุยกันที่บ้านว่าแบบเขาเป็นยังไงบ้างจนแบบพี่อีทกลับมาเปิดร้านอาหารใหม่เราก็รู้สึกแบบดีใจกับพี่อีทด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ชวนไปทำไมถึงได้ตัดสินใจมาหนูคิดว่าชวนมาเพราะว่าพี่จำได้เห็นแม่แล้วแค่แม่กับน้องเราดีใจมากแล้วผมก็ค่อยทวนความจำทวนไปทวนมาเฮ้ยขึ้นมาดีใจมากจริงๆดีใจมากมันไม่แต่สิ่งดีๆตอนนั้นอ่ะแล้วเมื่อกี้ก็บอกกับแม่ว่าโอ้เห็นมิกกี้วันนี้รู้สึกดีใจจังเลยเพราะว่าโอ้โหเติบโตไปไกลมากๆจริงๆแล้วหนูพี่ติดตามแล้วก็น้องๆเนี่ยก็ติดตามหมดพี่ก็เลยถ้าใครที่มันเป็นไอดอลผู้หญิงเนี่ยอยากเอามาช่องเราเลยก็ลงความเห็นไปเลยว่ามิกกี้จริงหรออันนี้กินได้เลยป่ะอย่างเงี้ยกินได้เลยจิ้มนี่พี่เหรอและผมชอบเขาเวลาเขาอยู่กับแม่กับน้องเขาจะคุยกันได้ทุกเรื่องเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากตั้งแต่เห็นไอ้ผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็เคยแบบว่าโอ้ก็เราด้วยความเป็นเราแล้วก็สอนแนะนำน้องไปได้หลายอย่างตอนนั้นแนะนำไปได้หลายอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าพี่เป็นคนน่ารักแบบว่าเคารพเราคือคุณ respect เราอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะตอนที่ยังเจอกันใหม่ๆตอนนั้นก็ยังเป็นคนมี energy ในการที่จะพูดมันรู้สึกถึงพลังที่มันมีอยู่ตอนนั้นพี่เลยไม่แปลกใจเลยตอนนี้ว่ามันมีวันนี้ได้เพราะว่า energy ที่มันมีอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยคิดลบไม่ค่อยมีเรื่องลบๆในการคุยกันเลยตอนนั้นนะไม่มีเลยผมไม่แปลกเลยที่พี่มีวันนี้ได้ energy เยอะเกินไม่หรอมันคือเยอะไปผู้หญิงคนนี้สักวันข้างหน้าเขาจะต้องเป็นอะไรสักอย่างนะผมคิดไว้ตลอดไม่ดาราดังหรือต้องเป็นอะไรเซเลบเป็นนั่นเป็นนี่สักอย่างเพราะว่าสิ่งที่หนูทำมันมีแต่มุมดีๆที่เวลาคุยมันไม่ค่อยมีทางลบเรื่องลบเวลาคุยกับพี่พี่นะมันมีแต่เรื่องบวกแบบว่าพูดให้หนูแบบจำเองได้เพราะว่ามันมีช่วงนึงที่แบบหนูเจอกระแสเยอะๆอะค่ะพี่อีทก็หนูก็เป็นทั้งซึมเศร้าแล้วก็แพนิคมันก็เหมือนเราอะลืมไปเลยว่าตัวเราจริงๆแล้วว่าตัวเราเป็นอะไรมันมีมุมนั้นด้วยเพราะมันเจอเรื่องหนักบ้างไงคะแบบข่าวดราม่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราหลงลืมตัวเองไปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบนี้นะเราเป็นคนสนุกเราเป็นคนร่าเริงเราเป็นคนชอบให้ energy บวกเราเป็นคนชอบให้พลังบวกคนอื่นแม้แต่เมื่อกี้เจอปุ๊บก็รู้สึกถึง energy ที่มีอยู่ยังเหลือเดิมเลยมันคือความประทับใจที่เราเจอกันในช่วงนึงไงแล้วเจอแม่เจอน้องเจอหนูแล้ววันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งมันยังอึ้งไม่หายอ่ะนี่ก็คือใครมาก็ต้องสั่งอันนี้แหละเย็นมาลองลองอันนี้ลูกลองตัดกับน้ำมันงาเกาหลีเลยชัดๆนี่รสชาติเองเลยจะหอมแบบหอมไม่คาวเลยอ่ะใช่มันเหมือนกับทางเอามาผสมของญี่ปุ่นเกาหลีก็ไปกินอร่อยมากพี่หนูว่าพัดลมใกล้เกินมันมีประโยชน์อะไรวะไอ้โจ้ถ้าคุณก็ไม่เสียบเนี่ยก็บอกว่าเอาพัดลมไงมันก็ต้องหมุนด้วยมันก็มาเสียบอย่างงี้มันก็ไม่มีผลอะไรเนี่ยแล้วแบบมันเหมือนในหนังอ่ะมันบังเอิญมากเลยแกอันนี้อร่อยนะพูดแบบเนี้ยพอแซลมอนคือพวกฉันก็ไปกินข้าวกับที่บ้านกลับมาก็คือแบบขึ้นมาเขาบอกไปแล้วว่าทั้งชั้นวันเนี้ยเป็นของอีทปองลาทั้งหมดนะคะแล้วพี่อีทก็ดันโผล่ออกมาจากห้องไหนไม่รู้แล้วก็มาเจอครอบครัวเราพอดีแล้วก็แบบเหมือนถ่ายรูปกันยิงคุยกันก็ปิ๊งแหละก็ปิ๊งสาวแหละตอนแรกสวยยังวะปกติคนสวยๆครับจะเก๊กไม่ค่อยทักพี่ก่อนหรืออะไรเงี้ยอันนี้หนูเป็นแบบบุคลิกพี่อีทอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมเฟรนลี่จังเลยเพราะเราชอบดูอยู่แล้วไม่มีใครรู้ก็ไม่เคยพูดให้ใครรู้เลยนะเพิ่งมาเมื่อกี้นี่แหละเมื่อกี้เนี่ยหนูก็ไม่รู้พี่สนิทกับหนูมากไม่รู้แกมาตั้งแต่เปิดช่อง5 ปีพี่เธอทำไมพ
ที่ถึงมาเปิดร้านมันเกิดมาจากช่วงโควิดเลยเปิดสู้กับโควิดเลยเพราะว่าตอนนั้นวงก็ไม่มีงานแล้วพี่ก็ไปทํา YouTube แล้วเวลาเราไปรีวิวร้านอื่นรีวิวกลับมาเขาก็จะโทรมาบอกว่าพี่ตั้งแต่พี่มารีวิวร้านหนูโอ้โหพี่รู้มั้ยว่าคนมาเต็มเยอะมากเลยหนูขอบคุณมากอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ทําเองทําไมไม่ทําเองก็เริ่มทําตอนโควิดเลยหนูจําได้ว่าพี่ชอบทําอาหารใช่เราก็ชอบทำอาหารแม่ก็ชอบเราก็เลยเอาสูตรของแม่แหละมาทำอันนี้หนูรีวิวนี้ได้ไหมอันนี้คือต้มยำปลาดินปลาปลานิ่มแบบต้มแบบบ้านๆเข้าครับพี่น้องใช่หนูชอบกินบางของมันร้านหนูชอบกินปลานิ่มมากเลยฉลาดชอบกินปลาเนื้อไม่กล้าทรีแมวมันก็กินปลานะมันไม่ค่อยฉลาดอันนี้อร่อยมากค่ะทุกคนปลาเขาหมักแบบอีสานนะหมักก่อนที่จะเอามานึ่งแต่ถ้าปลาภาคกลางเนี่ยเขาจะนึ่งเลยสดๆอร่อยมากหอยนี่ก็อร่อยอันนี้หมูสามชั้นสบัดชั้นสบัดน้ำปลาเหรอครับพี่หลังจากที่ไม่ได้เจอกันแล้วเนี่ยหนูก็ทำงานมาเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะก็ทำมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะขอเคล็ดลับการทำงานขายของแล้วเอาไปที่ช่องพี่ดีกว่าอย่าลืมไปติดตามในช่องสแต็กด้วยนะใช่ค่ะไปติดตามด้วยนะคะวันนี้อร่อยจึ้งสำหรับเมื่อกี้บอกได้เลยว่าลาพิษอร่อยมากค่ะหนูมีท่าเวลาอร่อยจึ้งเมื่อกี้พูดได้ไหมอร่อยจึ้งอย่าลืมมานะคะที่ร้านพีอินนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้จะให้ที่อยู่ตรงข้างล่างนี้ไว้นะคะตอนนี้ไม่ได้สนใจอาหารและจะคุยกันเนาะก็เดี๋ยวไปดูห้องช่องเขาแล้วกันน่าจะรู้เรื่องอาหารนะปิดรายการเลยจบ